สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มกราคม2567นะครับก็ยังต้องส่งเสียงนะครับมาจัดรายการเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีงานด่วนเข้ามาให้ไปช่วยนะครับดูชัยภูมิให้กับลูกศิษย์นะครับพอจัดรายการแล้วนะครับเรื่องของหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะลูกศิษย์ท่านนี้ได้ให้คำนายดวงชะตาให้แล้วมันตรงหลายๆเรื่องเขาเลยอยากให้เดินทางไปช่วยปรับชัยภูมิแล้วก็เรื่องของนะครับปั๊มน้ำมันซึ่งเขากำลังตัดสินใจว่าจะทำเป็นอพาร์ตเมนต์หอพักให้เช่าหรือจะทำเป็นในเรื่องของที่นะครับแวะซื้อของฝากดีนะครับก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็ยังลังเลว่าจะทำอะไรดีก็เดี๋ยวผมคงต้องไปดูเขาเรียกว่าสถานที่นะครับโลเคชันก่อนถึงจะตัดสินใจกับเรื่องของจะพูดถึงฮวงจุ้ยชัยภูมิก็ได้ทำเลนี่มันเหมาะกับทำอะไรแล้วก็อาจจะต้องไปขอนะครับเจ้าที่เจ้าทางผู้ที่เขาดูแลอยู่ว่าเขาจะอนุญาตให้ทำกิจการด้านไหนดีมันถึงจะสำเร็จนะครับแล้วก็เจริญรุ่งเรืองอย่างที่เจ้าของนะครับพื้นที่และลูกศิษย์ที่เขากำลังจะขยายกิจการนะครับก็วันนี้วันพฤหัสที่25มกราคมนะครับแรม1ค่ำเดือนยี่นะครับก็เลิกบนนะครับเป็นเพชฌฆาตเลิกล่างเป็นราชาเลิกแล้วก็ดิถีเป็นราภากับทาสานะครับราชาเลิกเป็นเลิกที่ใหญ่และเลิกที่ดีแล้วก็ดิถีเป็นราภะด้วยนะครับวันนี้ทุกท่านผมว่าน่าจะมีโชคก้อนใหญ่กับการเสี่ยงโชคแน่นอนเพราะว่าดิถีได้ราภะด้วยนะครับก่อนที่จะมาดูดาวประจำวันนี้ไปดูผลงานของเมื่อวานก่อนเพราะว่านะครับเราต้องเน้นย้ำกันสมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม VP แล้วก็เข้ามาฟังข้อมูลเข้ามาฟังนะครับรายละเอียดเราจะได้ทบทวนกันแล้วก็จะได้ทำความเข้าใจนะครับยิ่งเราฟังบ่อยๆทำความเข้าใจบ่อยๆเราก็จะยิ่งนะครับชำนาญเข้าใจแล้วก็ครับตัดสินใจอะไรได้ชัดเจนแล้วก็แน่นอนขึ้นนะครับเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองด้วยนะครับก็เมื่อวานนะครับผมให้รูดหุ้นนะครับ1กับ5หุ้นรอบโลกเลยนะครับเพราะว่ามีตั้งแต่เอเชียรวมถึงยุโรปด้วยแล้วถ้าใครจะลงทุนในช่วงของ3รัฐดาวโจนส์ส่วนฮานอยกับราพัฒนาเนี่ยให้รูด1กับ7นะครับก็แยกเป็น2ชุดในกรณีที่เลขโชคลาภมี2ตัวนะครับไปดูตัวแรกนะครับหุ้นนิกกี้เช้า3ตัวบน815 2ตัวล่าง42เราให้รุ่น1กับ5แบบนี้เข้า2เด้งเปิดตัวนะครับโอ้โหผมบอกแล้วบางครั้งเปิดตัวไม่ดีคนขวัญเสียใจฝ่อกันผมไม่บอกว่ามันเคยเข้าบ่ายรัวๆแต่ถ้าเปิดตัวดี2 3ตัว3 4ตัวมาบ่ายเย็นหลุดรวดเลยมันก็มีนะฉะนั้นเปิดดีใช่ว่าจะดีไปตลอดเปิดเสียใช่ว่าจะเสียตลอดก็ขอให้มั่นใจแล้วก็ค่อยๆนะครับลงทุนตามสเต็ปตามเทคนิคต่อไปหุ้นตัวที่2เป็นหุ้นจีนนะครับพูดยังไม่ทันขาดคำเลยหลุดนะครับหุ้นจีน662กับ66นะครับตัวที่3นะครับหุ้นลาวทีวีนะครับ3ตัวบนก็คือ176กับ2ตัวล่าง43นะครับ1อยู่หลักร้อยไม่ได้นะ7ก็ให้รูดตอนเย็นนะเราให้รูด1กับ5อย่างนั้นก็ดาวทีวีหลุดอีกนะครับถ้าหลุดตัวหนึ่งแทงทบตัวที่2หลุดอีกตัวที่3ก็ทบไปครับตามเทคนิคนะครับมันไม่สลับฟันปลาคือหลุดจีนเข้าลาวหลุดจีนหลุดลาวตัวที่3เราก็ต้องรู้ให้เข้าเดินบันไดไป2ขั้นแล้วขั้นที่3นะครับต้องถูกนะครับเราจะได้2ขั้นนะครับคือจีนกับลาว2ขั้นที่เราเดินมาเนี่ยแล้วเราเสียไปเนี่ยกลับคืนมาแล้วบวกกำไรด้วยหางเสงนะครับ685น
ะครับเข้ารุ่น5ข้างบนนะครับ100รุ่น1กับ1รุ่น1กับ5เข้ารุ่น5ข้างบนส่วนตัวล่าง87นะครับ7ก็ยังแรงอยู่นะ87ด้วยเมื่อวาน78 87ก็เข้าหลายหุ้นเหมือนกันผมว่าต่อเนื่องมาถึงวันนี้แหละเพราะว่าส่วนมากแล้วก็ชอบออกซ้ำๆกันก็ทบที่ห่างเสียงก็ได้กับใครมีงบเนี่ยได้เปรียบตรงนี้นะครับนอกจากมีงบแล้วก็ต้องมีใจด้วยนะใจสู้ด้วยนะวัดไม่ได้นะปอดไม่ได้นะเราต้องนะครับมั่นใจในตัวเลขว่าของอาจารย์เนี่ย1หลุด1ได้ตังค์2นะครับหลุด2เข้า1ได้ตังค์หลุด3เข้า1ได้ตังค์หลุด4เข้า1ได้ตังค์นะครับแต่ถ้าหลุด4ตัวเนี่ยถ้าทางกันใหม่ผมก็บอกให้หยุดอย่าไปสู้ไม่ต้องรอถึงหยุด5ตัวแล้วผมจะเข้าไปสั่งเบรกเลยแต่ถ้าหยุด3ผมจะบอกลุยต่อนะครับเพราะว่ายังไม่เคยสถิติยังไม่เคย50หลุด5ตัวนะครับเพราะว่าพอจะหลุด4ตัวเนี่ยผมก็ต้องสั่งเบรกละจะไม่ไปถึง5ตัวขนาดนั้นไปดูหุ้นบ่ายกันไต้หวันนะครับ3ตัวบน583 5มาหลัก100ของตัวล่าง24อย่างนี้คือหลุดนะครับไม่เข้าทบที่นิเกอินะครับ3ตัวบน648ของล่าง09เอาแล้วสิหลุด2ตัวแล้วใจคอเริ่มไม่ดีละเอาเมื่อกี้2ตัวยังมาได้เนี่ยนะครับตัวที่3เข้าห่างเซ็งใช่ไหมหลุดจีนหลุดลาวทีวีเข้าห่างเซ็งตัวนี้นะครับก็ต้องเข้าเกาหลีตัวที่3สินะครับก็เลยทบไปที่เกาหลีไปดูผลกัน3ตัวบน4 4 6 2ตัวล่าง38หลุดอีกตัวครับคราวนี้นะครับผมเลยบอกว่าเลขมันยังไม่เคยหลุด4ตัวยังไงก็ต้องสู้นะครับเพราะว่าถ้าคุณหลุด3ตัวแบบนี้แล้วคุณไปเล่นแบบปกติเนี่ยคุณต้องรอให้ถูก4ตัวติดเลยนะคุณถึงจะได้ทุนคืนเพราะว่าเราได้น้อยเรารูดอ่ะ76ตัวรูด2ตัวบนล่างเนี่ยนะครับมันจะเท่ากับ76คุณต้องเก็บไปทีละตัวพูดง่ายๆค่อยๆนะครับสะสมทุนคืนมาจากที่เสียไปทั้ง3หุ้นฉะนั้นเดินมาถึงตรงนี้แล้วถ้าเรามีทุนมีงบเราต้องสู้ครับกัดฟันสู้ไปถ้าหลุดอีกตัวเดี๋ยวก็วันนี้ต้องหยุดนะถ้าหลุด4ตัววันนี้พักก่อนพรุ่งนี้ค่อยแก้ตัวไปดูผลกันครับจีน3ตัวบน219 2ตัวล่าง91เราให้รูด1กับ5เข้า1บนเข้า1ล่างเข้า2เด้งได้ทุนที่เสียจากไต้หวันนิเกอิเกาหลีคืนแถมยังได้ดับเบิ้ลขึ้นอีก1เท่าคุณแทงบวกเพิ่มไปแล้วเนี่ยคุณได้ทุนกลับแล้วแต่พอมันเข้า2เด้งเนี่ยเท่ากับว่าถ้าคุณได้พันคุณต้องเป็น 2,000 นะเพราะว่าเราเข้า2เด้งบนล่างเห็นไหมครับต้องเชื่อมั่นในพลังเลขของเราเราให้20ตัวเนี่ยเราเข้า11 12 13 14 15ตลอดฉะนั้นถ้าหุ้นเข้าเกิน 55% 60% เนี่ยเราไม่เสียครับถ้าเลขเข้าอ่ะ 60% เข้าเกินครึ่งใน20หุ้นเข้า11 12หุ้นเราไม่เสียครับเพราะเราสลับฟันปลาคือหมายถึงว่า3หลุด3เข้า1เราก็ได้หลุด2เข้า1เราก็ได้หลุด1เข้า1เรายิ่งได้เพราะว่าไม่ต้องบีบหัวใจมากนะครับนี่คือหลักการการทบแต่ถ้าท่านฟังอยู่แล้วท่านไม่มีงบท่านก็ต้องค่อยๆเก็บสะสมถ้าท่านไม่มีงบนะก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรคุณเข้า2เด้งเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณบวกเข้ามา2หุ้นละเด้งนึงผมถือเป็น1หุ้นพอ2เด้งคุณได้2หุ้นคุณเสียไป3ใช่มั้ยคุณก็เหลือติดลบอีกหนึ่งเห็นป่ะมันก็ต้องเหนื่อยอีกหน่อยนึงค่อยๆเก็บไปแต่ถ้าคุณทบปุ๊บเนี่ยคุณไม่เหนื่อยเลยคุณได้ของเก่าคืนแล้วคุณก็ได้นะครับที่ทบบวกมาแล้วไม่พอยังได้2เด้งบนล่างอีกนะครับไปดูหุ้นตัวต่อไปหางเสงนะครับ3ตัวบนนะครับ987ตรงตัว89 87มาข้างบน8มาข้างล่างถ้ามาออกวันนี้นะ3เด้งเลยเพราะวันนี้ผมให้78เดี๋ยวมาดูกันว่าหุ้นกับพานอยให้อะไรหางเสงหลุดไปพอหลุดปุ๊บหลักการต่อไปคือหุ้นตัวต่อไปคือหุ้นอะไรเราต้องไปทบหุ้นตัวต่อไปคือลาวสตาร์ทบไปที่ลาวสตาร์ครับ3ตัวบน852 2ตัวล่าง63เข้า5ข้างบนนะครับเราได้หางเสงที่เสียไปกลับมาและรังบวกลาวสตาร์เพราะเราว่า
พราะว่าเราลงทุนเพิ่มเผื่อเอาไว้เราทบแทงเผื่อเอาไว้ตัวต่อไปเป็นสิงคโปร์ผมเข้าไปบอกในกลุ่มว่าสถิติสิงคโปร์ดีเหลือเกินแทงเพิ่มไปหน่อยนะมันเข้า2เด้ง3เด้งประจำไปดูผลสิงคโปร์กันข้างบนออกตอง3 333ข้างล่างออก08ไม่มี1กับ5โดนกินครับตอนนี้คนในกลุ่มบอกโอ้โหมี2อย่างจะถอยหรือจะสู้ละแทงอัดสิงคโปร์ซะเยอะเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้ในเวลาเนี่ยบางคนบอกว่าสิงคโปร์ไทยเย็นเนี่ยมันใกล้กันเหลือเกินลงทุนไม่ทันถ้าลงทุนตัวต่อไปมันกระชั้นชิดไม่ทันก็แทงปกติเพราะว่ามันทบไม่ได้คุณแทงล่วงหน้าไปนะครับแต่ถ้าแทงไม่ทันนะคุณก็จะแทงไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่ถ้าแทงทันตัวต่อไปเนี่ยเป็นไทยเย็นคุณต้องทบไปไปดูไทยเย็นนะครับผลไทยเย็น519โอ้โหเสียดายนะ5อยู่หลักร้อยนะครับ19เข้ารูด1ข้างบน2ตัวล่าง65นะครับเข้าห้างล่างเข้ารูด1ข้างบนเข้ารูด5ข้างล่างไทยเย็นคุณได้2เด้งคุณได้สิงคโปร์ที่เสียไปกลับคืนมาแล้วคุณได้ดับเบิ้ลที่ไทยเย็นแต่ดูผิวเผินแล้วเนี่ยผมบอก2เด้ง1บน5ล่างแต่519เนี่ยคือเลข3ตัวที่ผมให้นะใครโต๊ะเต็งไป3ตัวเนี้ยบาทละ850บาทละ900จุกเลยบางคนลงทุนไป2บาท3บาท5บาทเอา5คูณ900เข้าไป 4,500เอา5คูณ2บาทเข้าไปก็ 1,800 นะเล่นมา 3-4 หุ้นนะเจอ3ตัวตรงแบบนี้เข้าไปนะคุณฟื้นเลยฟื้นคืนชีพฟื้นคืนชีพแล้วไปดูตัวต่อไปครับเมื่อกี้3เด้งนะครับเข้า3ตัวแตกไปแล้วหุ้นอินเดียครับอินเดียบางคนทบสิ่งเสียสิงคโปร์ทบไทยเย็นไม่พันคุณต้องไปทบที่อินเดียออกประมาณ 5 โมงกว่าไปดู3ตัวบนนะครับออก031 2ตัวล่าง76นะครับ7ผมให้ตอนฮานอยไม่เป็นไรครับเข้า1บนเข้ารูด1บนอินเดียก็ได้นะคุณทบที่อินเดียคุณก็ยังได้คือได้สิงคโปร์ที่เสียไปคือแล้วยังบวกที่ทบจากอินเดียไปดูผลอียิปต์ประมาณออกทุ่ม45ทุ่ม40นาทีนะครับ3ตัวบนออก618นะครับ2ตัวล่างออก18อียิปต์เข้า2เด้งนะครับผมติ๊กผิดไปอียิปต์เนี่ยเข้า2เด้งก็ไปต่อกันด้วยนอยเฉพาะกิจนอยเฉพาะกิจนอยกาชาดนอยพิเศษนอยปกติ4หุ้นนี้เข้าหมดเลยนะเข้าอย่างละเด้งแต่ว่าเข้าไป40ภูมิสวัสดิ์นะครับบวกอย่างละเด้ง4หุ้นติดกันได้ตังค์อยู่แล้วนะครับนอยเฉพาะกิจเข้ารูด7บนนอยกาชาดเข้ารูด1ล่างนะครับนอยพิเศษเข้ารูด7ล่างนอยปกติเข้ารูด1บนบางคนสงสัยว่าไม่ใช่รูด15แล้วเหรอ15หุ้นตอนเช้าตอนบ่ายครับถ้าเป็นฮานอยนะครับกับลาวพัฒนาเนี่ยผมให้รูด1กับ7ผมทำตัวเลขไว้ในกรอบดูตรงนี้เป็นลักษณะนะครับอันนั้นนี่คือนะครับการคำนวณพลังดาวด้วยความแม่นยำของผมนะ7มาแล้วครับตอนเย็นนะครับเข้า4นอยติดเลย1กับ7ไปหลุดที่ฮานอย VIP ตัวหนึ่งครับ3ตัวบน323กับ35อย่างนี้ผมบอกในกลุ่มเลยว่านอย VIP หลุดตัวสุดท้ายมีไหมครับมีครับในปังเป็นลาวพัฒนาสถิติลาวเข้าวันนี้นะครับเป็นวันที่3แล้วนะ2วันก่อนเข้านะครับมันยังน้อยยังไม่พูดเราจะมาเริ่มครับนะครับวันพุธนี้เป็นวันที่3เป็นงวดที่3เดี๋ยววันศุกร์ผมจะให้ลงทุนเน้นที่ลาวพัฒนาดอกจันไว้เลยว่าจะเข้าเป็นงวดที่4ไปดูผลลาวพัฒนานะครับ380ก็เข้าข้างล่างนะครับ73รูด7นะครับเอาให้รูด1กับ7 1กับ7เข้าฮานอยกับลาวพัฒนามาอีกแล้วครับ4นอย1ลาว6หุ้นในผังหลุดแค่ตัวเดียวแต่ตอนนี้แหละที่คนที่ไม่มีเงินทบที่เมื่อกี้คุณใจแป้วพอฟังมาแล้วคุณแทบจะถอดใจคุณบอกโอ้เราไม่มีกำลังจะทบอย่างนั้นก็เล่นตาม
ผังอาจารย์ไม่ได้ทำไมจะไม่ได้นะครับถ้าดาวมีพลังและถ้าเลขแม่นยำจริงตั้งแต่เซตเย็นลงมานะครับบ่ายเนี่ยนะครับเราได้จีน2เด้งกลับมาเราอะยังติดลบอยู่2เราเสียไต้หวันนิเกอิเกาหลีเราได้จีนมา2เด้งเราติดลบ1พอไปเสียที่ฮั่งเส็งเราติดลบ2แต่ถ้าเราไม่มีเงินทบนะถ้ามีเงินทบเนี่ยคุณได้ 100% เลยเพราะคุณดูสิมันหลุดแค่สิงคโปร์กับนอร์วีพีคุณแค่ทบแค่2ครั้งเองคุณก็ได้แล้วนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีเงินทบคุณก็ได้อีกเพราะอะไรถ้าคุณยังไม่ถอดใจแล้วคุณยังมีเงินทุนพอจะลงทุนอยู่นะก็เพราะว่าเซตเย็น1เนี่ยมันหลุดแค่สิงคโปร์เย็น1เนี่ยมี5หุ้นเข้า4หลุด1ได้4เสีย3คุณยังบวกอีก3แต่จริงมันไม่ใช่มันยังมี2เด้งที่ไทยเย็นหรือ3ตัวแตก519อีกฉะนั้นไทยเย็นผมนับเป็น2เด้งบวกแล้ว4หุ้นเนี่ยมันเข้า5เด้งลบสิงคโปร์1คุณบวก4ละเมื่อกี้ตอนบ่ายเราติดลบอยู่2ถูกป่ะเอา4ไปลบ2คูณบวกกลับมาบวก2แล้วแล้วคุณไปดูเซตเย็น2สิครับ6หุ้นหลุดไป1เอา6ลบ1คุณบวกอีก5เมื่อกี้คุณบวก2บวกให้เป็น7แต่ถ้าคุณลงทุนเองคนเดียวดู YouTube อยู่คุณตอบผมหน่อยดิว่าคุณได้หรือคุณเสียคุณลงพูดกับมือถือของคุณที่ดูผมอยู่ตอนนี้ 80% ผมให้คุณเสียบางคนรูดเลขตามผมก็จริงเนี่ยแต่พอถึงเวลาแล้วหยุดไม่กล้าแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มผมจะบิ้วแล้วจะบอกว่าให้คุณสู้นะครับผมถึงเชิญชวนคุณเข้ากลุ่มคุณคนเดียวเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยบางทีเวลาเราแพ้เนี่ยเราไม่ได้แพ้อะไรเลยเราแพ้ใจตัวเองเราไม่มั่นใจเราโรเลเราไม่กล้าเสี่ยงเรายังสับสนเรายังห้าสิบห้าสิบแต่พออยู่ในกลุ่มปุ๊บผมเน้นไปเอ้าเชื่อใจอาจารย์เชื่อมั่นว่าเลยอาจารย์จะมาเพราะหลายครั้งที่ผมเข้าใจแล้วทุกคนในกลุ่มมีพลังใจถ้าคุณฟังผมอยู่แล้วที่คุณเสียเนี่ยเพราะงบคุณน้อยเพราะคุณไม่ได้แทงทบเพราะคุณไม่มั่นใจเพราะคุณเปลี่ยนจากรูดพอเงินน้อยแล้วคุณก็ไปเล่นวิธีเดิมคือไปเจาะไปจับคู่วินเนี่ยเขาเรียกว่าเจาะเอาเลขสลับไปสลับมาจับกันไปจับมาเขาเรียกว่าจับคู่เนี่ยคือเจาะให้มันน้อยชุดลงเพราะเงินมันน้อยอย่างน้อยก็เอาเลขอาจารย์สี่ตัวไปสลับไปสลับมาบางทีมันก็เป๋นะครับเพราะคุณจับไปจับมาเนี่ยบางทีมันออกมีเลขหนึ่งในสี่นั้นแต่มันไม่ได้มาด้วยกันมันมากับเลขอื่นถ้าลูดเนี่ยมากับเลขอื่นคุณได้ถ้าคุณจอดคุณต้องเจาะให้ได้ในสี่ห้าตัวที่คุณวินมันหมายถึงคุณสลับจับกันเองอะแต่ถ้ามันออกในเลขตัวอื่นทักตัวหนึ่งที่มันอยู่นอกเลขนอกกรุ๊ปนอกกลุ่มคุณอะคุณโดนกินเลยหลายคนเป็นแบบนี้พองบน้อยปุ๊บกลับไปเล่นเจาะกลับไปทางเดิมคุณดูในผังดีๆสิครับเซตเช้าบ่ายเนี่ยเช้าเข้า2หลุด2แต่มี2เด้งบ่ายนะครับเสีย4เลยแต่ได้จีน2เด้งเอาเช้าบ่ายเนี่ยติดลบ 30% ผมให้ติดลบลบคิดเป็นหุ้นก็ได้30% สัก3หุ้นนะแต่คุณมาดูเซต1เซต2เซตเย็นสิครับ11หุ้นเข้า9เสีย2บวก7มี2เด้งอยู่ที่ไทยเย็นกับอียิปต์แล้วใครที่เล่น3ตัวโชคดีก็ได้3ตัวตรงไปอีกแต่ถ้าคุณไม่ได้เล่น3ตัวไม่เป็นไรเซตเย็น1เย็น2เข้า9
หุ้นได้9เสีย2ได้2เด้งอีก2สรุปสารตะบวกแน่นอนแต่ทำไมคุณเสียล่ะครับเพราะว่าคุณไม่ได้เล่นตามที่ผมอธิบายไงครับที่ผมก็อธิบายเนี่ยคุณเล่นแบบอื่นถ้าคุณเล่นแบบที่ผมอธิบายแม้แต่คุณไม่แทงทบเลยเนี่ยคุณก็ไม่เสียเพราะเซต1เซต2อ่ะตอนเย็นอ่ะมันเข้าดีเหลือเกิน9ได้9เสีย2ได้2เด้ง2ตัวมันได้แน่ๆอยู่แล้วไปดูนะครับ20หุ้นผมบอกแล้วต้องเข้า11หุ้นขึ้นไปเข้า12หุ้นครับหลุด8นะครับเข้า1เด้ง8หุ้นเข้า2เด้งในนี้เขียน3แต่จริงๆเป็น4เพราะผมติ๊กตกไปตัวหนึ่งเข้า4หุ้นเข้า2เด้ง4หุ้นไปดูซิว่าเข้า4หุ้นจริงไหมตัวแรกที่เข้า2เด้งก็คือนิกเกอิเช้าตัวที่2ก็คือจีนบ่ายตัวที่3ก็คือไทยเย็นตัวที่4ก็คืออียิปต์งับอียิปต์ออก18ทั้งบนทั้งล่างเราให้รูด1นะครับ1กับ5เข้า1บนล่างก็คือเข้า2เด้งนี่คือผลงานนะครับถ้าคุณดู YouTube แล้วคุณเล่นเลขรูดแล้วคุณยังติดลบคุณยังเสียเนี่ยเข้ากลุ่มโดยไวเลยครับอย่าไปเสียได้เลยครับ500อ่ะ30วันน่ะหารมา16.50 บาทอาทิตย์หนึ่งคุณได้คุณก็คุ้มแล้วแต่ถ้าคุณเล่นเสียทุกวันน่ะอย่าว่าแต่500ในเงินที่เสียต้องมี 5,000 น่ะวันละ 1,000 เนี่ยถ้าคุณเล่น7วันน่ะวันละ 5-600 ก็3ก็ประมาณ 3,500 ครับละ500คูณ7นะครับแต่ค่าเข้ากลุ่ม500นะครับบางท่านเสียดายค่าลงทุนนะครับถ้าคิดว่าฟังแล้วมันเคลิบเคลิ้มนะครับผมท้าพิสูจน์ให้คุณเข้ามาในกลุ่มว่าผมอธิบายแบบนี้จริงไหมผมเข้าไปนะครับให้กำลังใจแล้วก็เข้าไปลุ้นกับสมาชิกในกลุ่มจริงหรือเปล่านะครับไปตัวดูเลขของวันนี้กันนะครับอย่างที่ผมบอกไปราชาเลิกนะครับแปลว่าเลิกผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีวาสนาดาวเจ้าเลิกเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับเป็นเลขที่มีพลังนะเป็นวันธงชัยเป็นราชาเลิกนะครับไปดูเลขที่ผมจัดให้กันดาวเจ้าเลิกเป็นเลข7ดาวการเงินคือดาวศุกร์กับดาวฤกษ์อยู่6กับ0ดาวโชคลาภเป็นดาวนะครับเสาเลข7ดาวพระราหูเลข8ก็ไม่เกิดขึ้นบ่อยนะครับที่ดาวเจ้าเลิกนะครับตรงกับราพะเลยโชคลาภเลยนะครับ7เหมือนกันก็เลยให้เลขง่ายเลยนะครับหุ้นรอบโลกกับฮานอยเนี่ยให้เป็นคู่เดียว7 8 8 7ไปหุ้นรอบโลกนะครับรูด7กับ8ทำไมต้องเอาขึ้นแบบนี้เพราะว่าเวลาเลขเจาะมันจะไม่เหมือนกันติดไว้งั้นนะครับเพราะบางคนชอบเจาะนะครับรูด7 8ก็เจาะเลข7 7 0 7 6 7 8 3ตัวเข้ามาแล้วนะครับ3ตัวตรงนะ3ตัวโต๊ดเนี่ยแต่คุณมีแทง6กับ706กับ708ฮานอยนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่ารูด8รูด7ทำไมไม่รู้คำว่าใช้7 8เหมือนเดิมเพราะว่าตัวเจาะมันไม่เหมือนกันไปเจาะที่เลข8ก็เลยเอา8ขึ้นหน้านะครับเจาะ80 86 87 3ตัวนะครับขอให้แตกที่ฮานอยนะคนจะได้ถูกเยอะๆ806กับ807นะครับไปดูเลขของอาจารย์โอวิชนุเนี่ยเน้นเจาะโดยเฉพาะเลยใครอยากเจาะก็เจาะไปครับให้รูด2ตัวถูกง่ายๆได้แทบทุกวันก็ไม่อยากทำกำไรแต่อยากจะไปเจาะน้อยน้อยตัวใช้งบน้อยแต่บางทีงบน้อยที่ลงไปเนี่ยมันนะครับเราเอาเกลือไปละลายในน้ำในแก้วเกลือมันก็นะครับโดนน้ำละลายเกลี้ยงเลยกินไปก็ไม่เค็มเพราะเกลือมันน้อยเกินไปนะครับฮานอยพิเศษนะครับเลขของอาจารย์โอภิเด่น7กับ3เจาะ4 3 2 7 4 7 7 1ฮานอยปกตินะครับเด่น1กับ6เจาะ1 8 6 4 3 6 8 0ฮานอย VIP นะครับเด่น6กับ3เจาะ3 6 5 3 8 3 4 7วันนี้เลิกดีนะครับราชาเลิกขออวยพรให้คู่7 8คู่มิตรคู่มิตรใหญ่ด้วยพระราหูกับพระเสาทำเงินให้กับสมาชิกที่อยู่นอกกลุ่มที่ไม่ยอมเข้ากลุ่มที่ดู YouTube อยู่
มา7-8มาแบบไม่ต้องใช้วิชาไม่ต้องใช้ความสามารถผมเลยมาแบบตั้งแต่เช้ายันมืดไปเลย20ตัวเข้าไปเลย17-18ตัวไปเลยอย่างเงี้ยคุณได้แน่นะครับแล้วคุณก็อยู่นอกกลุ่มแบบไม่ต้องเสียเงินค่าเข้ากลุ่มด้วยถ้าเลขมันมาแบบนี้นะแต่ว่าก็ไม่ได้มาทุกวันบ่อยๆหรอกแต่ขอให้มาเถอะนะเชียร์ให้ท่านมีเงินเพิ่มมาท่านจะได้เอาเงินเกียรติมาให้ค่ากาแฟเข้ากลุ่มผมดีกว่านะครับอย่างน้อยเลข30 34ตัวก็ได้ตังค์แล้วไม่ต้องรอ17 18ตัวหรอกนะครับ18ตัวกับ11 12ตัวไหนมันจะเข้าง่ายกว่ากันนะครับถ้าจะรอ18ตัวทุกวันก็นะครับบางทีมันก็ต้องหลับบ้างฝันบ้างนะนะครับก็ครบแล้วนะครับที่ผมแนะนำวันนี้ขอให้โชคดีนะครับกับเลขคู่มิตร78นะครับอย่าลืมนะครับใครเข้ากลุ่มช่วงนี้ผมมีของมงคลพิเศษให้เริ่มส่งแล้วนะครับวันนี้แล้วก็มีคนถามว่าอาจารย์นะครับเช่าไปก็มีโชคมีลาภเลยแล้วก็เชื่ออาจารย์เลยตอนนี้มาสายหมู่ผมบอกผมเรียนพิธีกรรมมาหมู่เนี่ยก็มาจากศัพท์ของต่างประเทศเขาก็หมายถึงเรื่องของความเชื่อเรื่องของนะครับการทำพิธีกรรมนะครับต่างๆฉะนั้นก็ไม่แปลกนะถ้าเราจะมีนะครับความเชื่อแล้วก็มีกำลังใจมีความหวังแล้วเราก็มีสิ่งที่เราเชื่อยึดมั่นเชื่อถือนะครับที่เราคิดว่ามีนะครับความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มขังในเรื่องของนะครับของเช่าบูชาไม่ว่าจะเป็นนะครับองค์เทพต่างๆที่ทุกท่านก็มีติดบ้านของเราอยู่นะครับเยอะแยะนะครับส่วนใหญ่จะมีกันฉะนั้นการมูไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับคนที่ไม่มูนะครับผมก็บอกไปให้มันคล้องจองคนที่ไม่มูก็เหมือนงูที่มันไม่มีพิษเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีความน่ากลัวบางทีนะครับบางทีก็โดนสัตว์ตัวอื่นทำร้ายบ้างอะไรบ้างนี่คนเดินไปเหยียบไอ้หัวแบกแต่บางทีถ้ามีพิษเนี่ยบางทีใครจะเข้ามาทำร้ายหรือจะอะไรเห็นเขาก็กลัวแล้วนะครับฉะนั้นถ้างูไม่มีพิษก็มันก็เหมือนกับมันก็ไร้คุณค่าเหมือนกันนะครับฉะนั้นคนไม่มูนี่ก็คือคนที่เก่งแต่ไม่มีดวงยิ่งกว่าคนที่งูไม่มีพิษอีกนะเก่งแต่ไม่มีดวงนะทำอะไรก็เป๋ไปหมดเลยนะจะดีจะดีก็แห้วจะสำเร็จสำเร็จก็พลาดนะครับฉะนั้นไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับตอนนี้ใครเข้ากลุ่มผมมีนะครับเหรียญเงินจีนนะครับมอบให้8เหรียญพลังเลขพระราหูนะครับเพื่อเสริมโชคดีดวงดีโชคลาภนะครับอินฟินิตี้แล้วก็เพิ่มให้อีกชุดหนึ่งครับ5เหรียญดาวพฤหัสบดีนะครับเรื่องของบุญวาสนาบารมีแล้วก็ความสำเร็จสมหวังเอาไปเลยครับ8กับ5แพ็คไปให้ทำที่แขวนให้คุณเอาไปแขวนในห้องพระมีคนถามว่าไว้ที่ไหนดีแขวนไว้ที่ห้องพระหิ้งพระหรือไม่ก็ถ้าไม่มีบางคนไม่มีห้องพระนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่มีความพร้อมที่จะแต่งห้องมีหิ้งมีอะไรก็ไว้แขวนไว้ที่หัวนอนที่คุณนะครับติดรูปถ่ายมีตำปงตำปูคุณก็แขวนไว้ที่หัวนอนนะครับเพราะว่าเวลาเรานอนเราก็นะครับมันจะได้เปล่งพลังนะครับออร่าเข้าตัวเรานะครับในเรื่องของนะครับสิ่งที่เข้มขังมีพลังเสริมบารมีวาสนาให้กับเรานะครับใครสนใจที่จะเช่าหิน85ประจำเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งพระราหูก็เช่าได้แต่ละ999บาทนะครับแถมของมงคลให้1ชุดตามรูปภาพเลยถ้าเช่า2เส้นนะครับลดให้เหลือ 1,559 สามารถอีกเส้นก็ให้ลูกใส่ให้สามีภรรยาใส่หรือว่าจะให้พี่ญาติพี่น้องใส่ก็ได้นะนะครับลดให้เกือบ500บาททีเดียวเพื่อจะได้นะครับตอบรับเดือนกุมภาพันธ์มันแห่งวาเลนไทน์เดือนแห่งความรักนะครับใครจะให้ผมเช็คดวงชะตาหรือจะเช่ากระเป๋านะครับหรือว่าจะสั่งเบอร์นะครับการเงินโชคลาภ 2,900 บาทที่สำคัญทีเด็ดจุดที่หนังสือ85เดี๋ยวงวดวันที่1กุมภาพันธ์เข้าแล้วนะครับขอเดี๋ยวจะขอญาติสมาชิกที่เช่าไปก่อนนะครับจะต้องบอกกล่าวก่อนว่าจะขอญาตินำมาโชว์นะครับคุ้มครับถูก3-4งวดก็ได้ค่าหนังสือคืนละ
แล้วก็มี20กว่างวดที่เหลือก็เป็นกําไรไปนะครับผมมั่นใจว่าเลขที่คํานวณดวงดาวพระราหูในปี67ปีมังกรทองเนี่ย78คู่มิตรเนี่ยหนังสือจะเป๊ะปังมากนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เป็นนักลงทุนเนี่ยถ้าเช่าไปเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเลขอั้นไม่ต้องกลัวซื้อไม่ทันไม่ต้องกลัวลอตเตอรี่จะหมดนะครับเพราะว่าคุณดูล่วงหน้าคุณจะไปดูถึงเดือนธันวาเลยก็ได้แต่เขายังไม่ได้ขายนะครับขายงวดต่องวดดูเสร็จคุณก็ไปซื้อบางทีผมเคยนะดูเสร็จบอกลูกศิษย์จะไปซื้อลอตเตอรี่ยังไม่มาสมัยก่อนเขาทำเลขชุดอ่ะเขาหมดแต่รวมเลขกันอยู่แล้วมันจะมีใบอย่างเงี้ยมาก่อนแต่ว่าเลขชุดเนี่ยต้องใช้เวลา5วันถึง7วันนะบางที่นะเดี๋ยวนี้แข่งกัน3ถึง5วันแต่ว่า 2-3 วันแรกอ่ะไม่มีหรอกเลขชุดนะเพราะว่าเขาต้องไปนู่นอ่ะไม่เอาสัมปทานไปประมูลไปอะไรกันมาเข้าเล่มกันโอ้โหแล้วก็ชุดหนึ่งไม่ใช่ถูกเลยนะมันพี่ร้อยหนึ่งมันก็ไม่ใช่นะแค่80จะไปหาเลยร้อยหนึ่งก็ไม่ได้นะเลขชุดเนี่ยผมเคยเจอ120 130บางทีถ้าเลขสวยใบละ150ซื้อไปได้ไงแต่ว่ากล่าวว่าถ้ามาแล้วมันก็ถูกแล้วมันก็อยู่ในชุดเดียวกันเลยไงถูกทีละ5ใบอย่างเงี้ย6ใบอย่างเงี้ยเลขชุด10ใบยังเคยซื้อเลยนะครับก็นะครับวิธีแก้ปัญหาเลขอั้นซื้อไม่ได้ก็คือมีหนังสือของผมไว้ซื้อได้เร็วเพราะว่ามีหนังสือนี่แหละมีทั้งคนเล่นเจ้ามือนะครับแล้วก็คนให้เลขคนอื่นๆเนี่ยเช่าไปดูเป็นแนวทางไม่ได้บอกว่าลอกนะครับบอกดูเป็นแนวทางบางทีเขาอาจจะไม่ให้เลขเหมือนผมก็ได้แต่หลายครั้งที่สังเกตคือแน่ๆแล้วในนั้นมีเลขดับด้วยนะจ่อยเหมือนกันเลยนะเงียบกริบเหมือนกันเลยนะไม่ให้เลขดับคือเลขที่เขาให้อ่ะไม่เป็นเลขดับสักตัวเลยรู้ได้ไงว่าเลขดับเป็นเลขนี้ไปให้เลขอื่นแต่ถึงไม่ตรงกันแต่ก็เลขดับก็ได้เอาไปใช้งานนะอย่างน้อยคุณก็เลือกเลขที่เกือบถูกแล้วกันอ่ะเพราะอะไรเพราะคุณตัดเลขดับออกไปแล้วไอ้เลขที่คุณเลือกอ่ะมันเหลือน้อยลงแล้วแต่บางเรื่องคุณเลือกไม่ถูกเองอ่ะนะขนาดได้เลขดับไปช่วยถึง2ตัวแล้วนะนะครับใครสนใจก็สั่งได้หนังสือแผ่ท่าตอนนี้ก็ยอดเดินดีจริงๆเลยเดี๋ยว1กุมภาเลขผมเข้าไปงวดที่7เนี่ยหนังสือนี่นะครับวอลุ่มดีแน่นอนเพราะว่าเข้าต่อเนื่องเหลือเกินนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้78ขอให้78สร้างพลังสร้างรายได้ให้ทุกท่านนะครับได้ค่ากับข้าวกันหลายๆมื้อไปเลยดับเบิ้ลซ้อนดับเบิ้ลนะครับก็วันนี้ขอให้โชคดีมีชัยมีโชคพบกับผมได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันศุกร์สมหวังนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ